ณปอยขอบคุณครับขอบคุณคุณมากครับตามดูกันด้วยครับคุณปอยครับเป็นที่สอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ท่านทำกันในวันนี้มันเป็นนวัตกรรมครับผมเป็นอาหารเหนือมันเป็นแนวคิดแบบใหม่ครับผมคือจริงไส้อั่วโดยปกติเอาจริงๆประสบการณ์ของผมคือเวลากินไส้อั่วมันจะอันใหญ่ใช่ไหมใช่ป้องมาน่องมาหงมาหานเอาเขียงก่อนเลอะมีดก่อนเลอะแล้วเวลาหั่นไปหั่นมาแล้วมันก็เหลือทิ้งแต่เนี่ยมารายการครัวคุณต่อยตั้งแต่ครั้งนู้นที่เอ็กซ์โปครั้งก่อนๆนู้นไปเจอปั๊บหูยืนอึ้งนะชอบมากคิดดีนะเนี่ยเขาคิดดีคิดดีมณีแดงไม่ใช่เขาไม่ใช่เจ้าจ้าบางคนอยากจะชิมที่นิดเดียวเจ้าเหนือกะเจ้าคนเหนือยังคนเหนือต้อยกันนอกคนเหนือที่ไหนเจ้าน้องเพราะน้องอยู่ฝางฝางยังเจ้าฝางหูฝางตาเลยล่ะกันอันนี้เขาเหนือจริงร้านก็ที่ร้านล้านนาแล้ววันนี้จะมาสอนท่านทำไส้อั่วเบบี้ครับเป็นไส้อั่วแบบเบบี้ครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณฮาริสใช่ไหมใช่ครับคุณฮาริสคุณฮาริสแสงดีจากร้านล้านนาครับสวัสดีครับเราจะเจอกับร้านล้านนาเนี่ยได้ในครัวคุณต่อยในทุกๆที่ที่เราไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นยกทัพไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์โปใหญ่ของเราก็เจอกันแล้วสิ่งที่ร้านนาเนี่ยไปแล้วมีชื่อเสียงและสร้างชื่อเสียงให้กับงานของเราแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับประทานมากก็คือคุณภาพของเขาทั้งหมดที่เขาทำมาเนี่ยนะทั้งหมดผมขอพูดออกนอกหน้านิดนึงได้เลยครับผมแม้แต่ก่อนผมไม่ทานของทอดแล้วผมก็พยายามหลีกเลี่ยงของทอดโดยเฉพาะของทอดที่เป็นประเภทแคบหมูจำได้ไหมแต่คุณคงไม่อยู่ผมจำไม่ได้เอาเป็นว่าที่ร้านคุณแล้วกันที่เซ็นทรัลสมองไม่ดีเหรอครับไม่ใช่ที่เซ็นทรัลอะไรนะที่ไกลๆแถวเวสเกตเวสเกตเวสเกตครับผมเดินไปจับปั๊บผมชิมนิดเดียวผมต้องซื้อคุณ2ถุงกลับบ้านใช้คำว่าซื้อเพราะว่าศรัทธาในรสชาติคุณกราบขอบพระคุณมากนี่เรื่องจริงฮะใช้คำว่าซื้อแบบไม่ยอมจำได้วันนั้นคุณขายถุงละ200บาทร้านนี้ถูกมีคุณภาพจริงท่านผู้ชมแล้วก็วิธีคิดก็ดีด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่เอามาทำตรงนี้อย่างที่คุณนวัดพูดตั้งแต่ต้นแล้วไส้อั่วเรารู้จักกันอยู่ไม่ใช่ว่าของเดิมไม่ดีครับแต่ว่าถ้ามุดว่าจะมาให้เด็กๆกินหรือว่าจะมาให้สนุกสนานกันและเป็นคำต่อคำจานต่อจานไส้อั่วแบบนี้ตอบโจทย์เลยถือว่าถ้าไส้อั่วเดิมๆเด็กมันไม่กินเด็กส่วนใหญ่ไม่กินเห็นแท่งใหญ่ๆก็ไม่เอาอันนี้เด็กไม่รู้นึกว่าไส้กรอกไส้กรอกผมเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมประสบการณ์ที่ผมทานอันใหญ่ก็ดีครับแต่อันใหญ่จะไม่หอมทั้งหมดเพราะว่าเนื้อมันข้างในมันเยอะมากเวลาหั่นปั๊บแต่อันนี้กัดไปกี่ครั้งมันจะหอมหมดเลยเพราะมันกริวทั้งหมดเส้นมันเล็กอาศัยผมปากใหญ่จะกินไส้กรอกอันนั้นผมกินได้สบายมากไม่ได้แต่ยังไงก็ตามนี่เป็นอะไรใหม่ๆที่นำเสนอร้านล้านนานอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงตลาดนัดอตกครับผมอยู่ตลาดนัดอตกเลยครับเข้าไปยังไงก็เจอมีวันปิดบ้างไหมไม่ปิดเลยครับเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับครับผม อยู่ส่วนตรงก็เข้าไปแล้วบอกเขาได้เลยครับว่าหาไส้อั่วร้านที่อร่อยสุดไอ้เหี้ยแล้วเขาบอกไปร้านนานไปใกล้ๆแล้วอันนี้ของเขาจริงเขาจริงเขาก็พูดได้อย่างนั้นจริงไม่ผิดนะฮะเรามาดูกันเลยว่าเขาทำกันอย่างไรท่านผู้ชมเห็นก็ทำแล้วท่านจะชอบเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจครับไส้อั่วเบบี้ครับนี่คือทั้งหมดนี่พักพวกนะเรียกว่านะทีมงานนะว่าง่ายๆและนี่คือเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำเริ่มต้นจากดอกเกลือครับผมเราใช้ดอกเกลือนะครับเพราะว่ามันมีความเค็มน้อยกว่าตามด้วยผิวมะกรูดครับผมใส่นิดนึงเพื่อความหอมนะฮะแล้วก็รากผักชีครับผมใส่นิดนึงเพิ่มกลิ่นเหมือนกันตามด้วยขาหั่นแว่นแล้วก็เป็นตะไคร้ซอยนะครับครับใส่ลงไปนะครับก็โขลกครับผมครับเอาให้ละเอียดนิดนึงพอประมาณนะครับครับไม่ต้องละเอียดมากพอประมาณแล้วก็ตามด้วยครับผมพริกแห้งครับก็ตามด้วยกระเทียมไทยนะครับมันจะมีกลิ่นหอมมากกว่ากระเทียมจีนนะครับแนะนำว่าควรใส่กระเทียมไทยแล้วก็ใส่ขมิ้นสดครับผมครับเพื่อสีสันที่สวยงามนะครับและกลิ่นของมันด้วยโขลกพอประมาณนะครับแล้วก็ใส่หอมแดงครับผมครับเสร็จโขลกตามนั้นนะครับจนเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับละขาดไม่ได้ก็คือกะปิกุ้งเคยครับผมกะปิกุ้งเคยครับใส่ลงไปครับผมโขลกให้เข้ากันอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมครับไม่ต้องแหลกมากแหลกพอประมาณอย่างที่เห็นนี้นะครับครับผมแล้วก็เตรียมเนื้อหมูสะโพกนะครับหมดแล้วประมาณ1กิโลนะครับครับแล้วก็ใส่เกลือไปประมาณครึ่งช้อนชาครับผมครับตามด้วยน้ำปลา2ช้อนชาครับผมครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดงครึ่งช้อนชาครับครับคลุกให้เข้ากันดีนะครับ
แล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราโขลกไว้เมื่อสักครู่นี้ใช่ครับประมาณครึ่งกิโลต่อเนื้อหมู1กิโลใช่ครับผมแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดซอยครับครับแล้วก็ต้นหอมซอยก็คลุกให้เข้ากันก็เป็นอันเรียบร้อยครับส่วนของเครื่องนะครับครับนี่คลุกให้เข้ากันให้เข้ากันทั้งหมดเรียบร้อยเสร็จก็เอาไปใส่เครื่องเพื่อที่จะอัดไส้ครับผมให้มันเป็นไส้อั่วนะครับนี่ฮะนี่ครับอัดไส้ให้เป็นไส้อั่วแล้วก็ยาวประมาณประมาณ2นิ้วครับผมประมาณ2นิ้วพอดีคำครับผมนะฮะแล้วก็ไปย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับอย่าให้แรงเกินไปถ้าแรงแล้วมันจะแตกครับมันจะแตกนะครับต้องไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เตาถ่านด้วยนะท่านผู้ชมใช่ครับเนี่ยครับขนาดไฟอ่อนขนาดไหนยังไงมันยังแตกนิดนะฮะแต่ว่ามันก็สวยดีแต่ถ้าไฟแรงมากๆมันจะแตกพุ่งออกมาเลยนะครับและนี่คือไส้หัวเบบีครับไส้ของเส้นของเส้นเป็นสังเคราะห์ครับแต่สังเคราะห์มาจากถั่วครับผมถั่วทานได้เลยไม่ใช่ไส้แท้ๆไม่ใช่ไส้จริงๆเพราะไส้จริงๆหาเล็กขนาดนี้ก็ยากนะครับต้องเป็นไส้ไก่ใช่ใช่คุณจะลองทำไหมไม่เคยไส้ไก่มาไม่ต้องมาทำไม่ถ้าไส้ไก่คุณหายากคุณไปอันนี้ดิไส้ไก่ยางจักรยานจะขยายไม่ออกลูกเคยกินแล้วเป็นไงเป็นไงเหนียวที่ร้านนี่ขายอาหารที่เป็นอาหารเหนือทั้งหมดเลยใช่ครับแต่นี่คือสิ่งที่ผมพูดว่าคือความสุดยอดครับคือไส้อั่วทานกับอะไรครับทานกับข้าวเหนียวครับทานกับแคบหมูครับทานกับหมูยอดทานกับอะไรก็อร่อยแล้วครับทานกับอะไรก็อร่อยนี่ต้องพูดอะไรต้องนี่ดูดินี่นี่ร้อนอยู่เลยนี่ก็บอกแล้วทำร้อนเลยเนี่ยร้อนเลยนี่ครับพร้อมนะฮะพร้อมไหมฮะพร้อมจ้าพร้อมแล้วก็จะปลดแล้วฮะพันธนาการของเราออกนะฮะเราไม่ไหวแล้วฮะคือคุณจะกินพร้อมหน้ากากก็ได้นะฮะถ้าคุณทำได้นะฮะโอ้เขาเป็นข้าวเหนียวดำด้วยเนาะใช่ข้าวเหนียวดำครับตอนกัดเข้าไปนี่แนะนำนะฮะว่าค่อยๆกัดลงคำแรกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีความกรอบของไส้ที่เราใช้เนี่ยนี่มันจะแตกต่างกับของเจ้าอื่นครับผมนี่ฮะความแตกต่างเขาบอกค่อยๆกัดใช่ว้าวเดี๋ยวนะขออนุญาตนะฮะอะไรอะไรหัวหอมเพิ่มผมขออนุญาตอันนี้ฮะอันนี้ห้าหรอกกินไอ้นี้กับได้อ๋อได้ครับได้ครับเท่าไหร่ขอบคุณครับผมชื่อครับเหลือได้นี่นะหนึ่งอันเลยวะอันหนึ่งหรือครึ่งอันอันได้ครึ่งอันได้หรือเศษหนึ่งส่วนสามพอแล้วพอแล้วกินเถอะผู้ชมอันนี้มันกรอบเปาะเลยนะหมายถึงว่าพอเรากัดผ่านตัวผิวข้างบนปุ๊บมันจะเปาะเข้าไปแล้วก็จะเจอเนื้อไส้อั่วอยู่ข้างในเลยนะหอมมากไม่ได้เผ็ดมากด้วยนะครับแล้วก็ผลจากการย่างทั้งหมดเนี่ยความหอมมันอยู่ข้างในแล้วก็รสชาติพริกทั้งหมดอยู่ข้างในหมดเลยอันนี้อร่อยเด็กๆกินง่ายด้วยปลากันไปข้างท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่กำลังกินอะไรพี่บอกผมหน่อยเดี๋ยวผมอยากกินบ้างอ่ะกระเทียมน้ำพริกหนุ่มแล้วก็ผักกาดแก้วโอ้โหแต่พี่อ๊อฟอยากให้พี่อ๊อฟลองนี่หอมอะไรอ่ะจริงเหรอจริงหนึ่งกัดครึ่งนึงนะครึ่งอันแล้วไอ้นี่ครึ่งนึงนะอันนี้ครึ่งนึงหวานแล้วก็นี่ครึ่งนึงมันหวานจริงพี่อ๊อฟจริงๆมันหวานเลยมันหวานหอมเลยอร่อยมากอันนี้อร่อยแล้วผมกินข้าวเหนียวได้ไหมได้โอ้โหอร่อยจริงครับพี่อ๊อฟแย่บอกกินไปแล้วกินไปแล้วแล้วแขกตอมพี่เขากินอะไรกันเนี่ยอร่อยมากครับโหอร่อยผมยอมอร่อยอ่ะตอมเราเก็บไว้ได้นานไหมก็ถ้าเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ7 วันครับถ้าช่องฟรีซก็เก็บได้เลยครับประมาณ3-4 เดือนอ๋อโอเคเชิญครับยังจะบอกว่าไส้อั่วของเดิมก็อร่อยอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่ว่าไส้อั่วเบบีเนี่ยมันได้ความกรอบรอบด้านความหอมแล้วลองถ้าไม่เชื่อลองไส้อั่วเบบี๋กินกับหอมสดๆเนี่ยครับคุณผู้ชมหัวหอมมันหวานจริงคุณผู้ชมเมนูนี้นะครับเมนูนี้ไส้อั่วเบบี๋เต็มใจให้กับร้านน่ะรับไปเลยครับ10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็มโหได้อันนี้คุณต้องได้ด้วยนะได้ครับได้ครับคุณกวาดฮะครับผมว่าเราฝากอะตอมปิดรายการดีกว่าแล้วเรากินคุณปิดรายการไปเลยนะจริงแล้วกันเข้าจริงครับเป็นป่ะเป็นไหมไปดูป่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็มาพบกันใหม่กับตัวคุณต๋อยตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับลองดูเดี๋ยวก่อนจะส่วนมนต์เหรอนี่ก็ขอขอบคุณคุณฮาริส
ขอขอบคุณร้านลานาขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดนี่คือฟิวชั่นฟู้ดอีกอย่างหนึ่งของอาหารไทยอาหารซึ่งต้องทำกระบวนการเดิมให้เป็นก่อนให้เก่งให้สุดยอดก่อนแล้วคิดใหม่ทำใหม่ลงไปมันยังคงความดั้งเดิมแต่มันมีความเพิ่มเติมของรสชาติและของสีสันและการทำงานครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราโดยตลอดอย่าพลาดไส้อั่วของเขานะครับไส้อั่วเบบีของลานาลาไปก่อนตัวก็จะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ประโยชน์ที่จะได้รับจากเราในวันนี้คือประโยชน์ของข้าวโพดครับในข้าวโพดสีเหลืองนะครับจะมีสารแคโรทีนอยด์นะครับอย่างลูทีนแล้วก็ซีแซนทีนกินไปฝักหนึ่งเป๊ะเลยนะจำเมื่อกี้หนูกินอะไรไปนะข้าวโพดโอ้ยรีซอโต้ครีมปูครับมันเป็นรีซอโต้ที่ท่านจะไม่เคยเห็นเลยกินได้แล้วหยุดไม่ได้ร้านนี้เป็นร้านนึงในเกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งที่ในเกาหลีใต้มีทั้งหมด100กว่าเฮ้ย